سبنّه رحمة ورحيم الحمد لله و ا ل ص ว ا ส و ا ล س ل ا م على رسول الله سلام عليكم و ر ลามุอะล و ب ر าพุทเราสนติพระเมตตาจากองละตาลาจงประสบแด่พี่น้องที่รับชมทุกทกท่านนะครับอันหัมดินล์เราผ่านระยะเวลาในการที่เรานั้นได้พยายามในการถือศีลอดมาแล้ว3สัป,ปดาห์เข้าสู่สัป,ปดาห์ที่3พี่น้องครับ เราผู้ศรัทธาทั้งหลายไม่ว่าจะทําสิ่งใดขอให้พี่น้องได้มั่นใจว่าทุกๆสิ่งที่เราทําทุกๆสิ่งที่เราประสบพบเจอนั้นมีผลตอบแทนนะอัลลอฮ์ตาลาแม้กระทั่งเสี้ยนหนึ่งอันที่มันได้มาตาเท้าของผู้ศรัทธาแล้วเขาอดทนเขานั้นได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์เช่นกันครับ ระยะเวลาของเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเราได้อดทนอดกัน้นอดทนต่อความกระหายอดทนต่อการหิวอดทนต่อการระงับอารมณ์เพื่ออัลลอฮ์ตาลาแน่นอนม,นมันมีการตอบแทนนะอัลลอฮ์ในดุนยามีผลตอบแทนในอาคิร์มีผลตอบแทนในดุนยาผลตอบแทนหนึ่งพี่น้องครับอัลลอฮ์บ ب าา ن ه ูวะุตาลาั้นจะ ตอบรับดูอาของผู้ที่ถือศีลอดนบีสุลต่านละวะเลยหัวสัลามกล่าวเอาไว้ว่าซาล่าสตุนลาตัดุดูดะวะตุฮุมสามบุคคลที่อัลลอฮ์จะไม่ปฏิเสธคำวิงวอนขอพรของพวกเขาบุคคลสามกลุ่มที่คำวิงวอนของพวกเขาจะไม่ถูกปฏิเสธบุคคลแรกนบีสุลต่านละวะเลยหัวสัลัมกล่าวว่าอัลซออิมฮัตตายุฟติร ผู้ที่ถือสินอดจนกระทั่งเขาละสินอดบุคคลที่สองอัลิมามุลลาดินผู้นำที่มีความยุติธรรมบุคคลที่สามดาวตุนมัสลูมดูอาของผู้ที่ถูกอาธรรมการวิงวอนของผู้ที่ถูกอายุติธรรมสามบุคคลนี้พี่น้องดูอาของเขาจะถูกตอบรับคำวิงวอนของเขาจะไม่ถูกปฏิเสธ ผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านเราถือศีลอดอยู่ในเดือนอมฎดอนเรามีคุณสมบัติหนึ่งอย่างแน่นอนนั่นก็คือเราเป็นผู้ที่ถือศีลอดดังนั้นพี่น้องครับเราขมักขเม้นในการทําอิบาะดา์อย่าลืมขมักขเม้นในการถือศีลอดในใจความอีกไะดิษหนึ่งบ่งบอกถึงเวลา บ่งบอกถึงเวลาของการตอบรับดูอาของผู้ที่สุดถือสินอดก็คือให้นายุฟติดขณะที่ละสินอดขณะที่เราละสินอดเมื่อเสียงอาจารย์เกิดขึ้นในเวลาละหมาดมัก,กริบเป็นสัญญาณให้ผู้ศรัทธาทุกคนรู้ว่านี่คือเวลาที่เราละสินอดได้แล้วขณะนั้นแหละพี่น้องครับให้เราขอดูอาต่อหรอเราจรึงเริ่มต้น ก่อนที่จะรับประทานอาหารด้วยกับการอ่านดูอาละสินอดใช่ไหมครับขณะนั้นเรากินอาหารไปพี่น้องครับเราก็ขอดูอาไปได้เราเว้นระยะเวลาบ้างให้เป็นระยะเวลาให้เป็นช่วงเวลาของการขอดูอาเราอย่ามองว่าอันนั้นก็น่ากินอันนี้ก็น่ากินแล้วก็กินไปเรื่อยๆจนกระทั่งรู้สึกอิ่มแล้วก็ไม่ได้ขอดูอาน่าเสียดายพี่น้องครับ ช่วงเวลาของการละสินอดเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาจะตอบรับดุอาของเรานี่คือผลตอบแทนที่อัลลอฮ์ตาลาให้กับคนที่เขานั้นอดทนอดกัน้นทั้งทั้งที่เขามีสิทธิ์ที่จะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตาลาก็ได้เขานั้นจะไปสักที่หนึ่งที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ทําในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่ออลเขาจะกินเขาจะไม่ถือสินอด เขาก็ทำได้แต่เขาเลือกที่จะไม่กระทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ตาลามองอยู่นี่คือผลตอบแทนแรกครับที่อัลลอฮ์ตาลาจะให้ในดุนยาอีกผลตอบแทนหนึ่งในโลกอาคิรอพี่น้องประตูสวรรค์หนึ่งบานถูกกำหนดไว้อย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นประตูที่จะได้เข้าสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาลาเฉพาะคนที่ถือศีลอดเท่านั้น คนที่ถือศีลอดจะเข้าไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ตาลาผ่านประตูบานนั้นและเมื่อคนถือศีลอดทั้งหลายได้เข้าไปสู่ประตูบานนั้นจนกระทั่งหมดประตูบานนั้นจะถูกปิดและไม่มีบุคคลใดสามารถเข้าสู่สวรรค์โดยผ่านประตูบานนั้นได้อีกประตูบานนั้นคือบ้าบุรอยยานประตูอัรอยยานคือประตูที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนำผู้ถือศีลอด ไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานี่คือผลตอบแทนของการที่บ่าวนั้นอดกลัน้นอดทนต่อความหิวโหยในวันเกียร์มหพี่น้องอิบาดาที่เราเห็นในวันนี้อันกุรอานที่เราอ่านออกเสียงเป็นอักษรเป็นอายะเป็นซูรอเป็นยุสในวันนี้การอดอาหารความหิวกระหายในวันนี้ในวันอาคิรอ มันจะมาเป็นรูปร่างมันจะมาเป็นบุคคลที่จะให้การช่วยเหลือแก่เจ้าของของมันใครก็ตามที่เป็นเจ้าของของการถือสินอดใครก็ตามที่เป็นเจ้าของของการอ่านอัลกุรอานในวันเกียร์มะอัลกุรอานจะเรียกร้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์ตาลาอัลกุรอานจะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันนั้นได้หักห้ามเขาจากการหลับนอนในตอนกลางคืน โปรดให้ฉันนั้นได้ให้ช้าการช่วยเหลือแก่เขาด้วยเถิดการถือศีลอดในวันนั้นจะเรียกร้องวิงวอนต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาว่าโอ้อัลลอฮ์ฉันนั้นได้หักห้ามเขาจากการกินและการดื่มในตอนกลางวันโปรดให้ฉันนั้นได้ให้ชฝาให้การช่วยเหลือแก่เขาด้วยเถิดเมื่ออามันทั้งสองเมื่ออันกุรานได้เรียกร้องเมื่อการถือศีลอดได้เรียกร้องต่ออัลลอฮ อัลลอฮ์ก็ให้สิ่งทั้งสองนั้นให้ชาฟ้าแก่เจ้าของของมันวันนี้อันคำดิลินละพี่น้องครับเราได้อ่านอันกุรอานเราได้ถือศีลอดแค่นั้นไม่พอพี่น้องเราต้องทาพันให้ดีที่สุดอันกุรอานวันนี้เราอ่านได้กี่สุรแล้วเราอ่านได้กี่ยุสแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยๆหนึ่งจบในเดอรอมฎดอน ตั้งเป้าไว้พี่น้องครับในการถือสินอดต้องเป็นการถือสินอดที่มีคุณภาพพี่น้องครับต้องเป็นการถือสินอดที่มีคุณภาพในการที่เราจําเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่ดีกว่าเดือนอื่นๆเราจะต้องแตกต่างเราพิจารณาดูว่าวันนี้เรามีความแตกต่างใช่ไหมครับเรามีความอดทนอดกัน้นใช่ไหมครับในฮะดิษหนึ่งนบีซอลลัลฮว,วาเลวะสลัมได้กล่าวว่าเมื่อมีคนมาด่าทอท่าน เมื่อมีคนมาท้าตีท้าต่อยทะเลาะกับท่านท่านจงกล่าวไปว่าอินน so ีซออิมท่านจงกล่าวไปว่าแท้จริงฉันถือสินอดฮันดิสนี้พี่น้องครับนบีสุล,ลัลานละวะละสลามให้กล่าวบอกออกไปในยะหนึ่งเพื่อเตือนตัวของเราไม่มีคนที่ด่าเราแล้วเราบอกว่าเขาถือศีลอดแล้วเขาจะหยุดด่าเราเพราะเขาดา่าถ้าหากเขาคิดถึงบาป เขาจะไม่ด่าเราดังนั้นเขาไม่สนใจหรอกว่าเราถือสินอดแต่นบ,บีซุล,ละลอฮุอัลลฮสั่มให้กล่าวออกไปเพื่อเตือนตัวของเราว่าเรานั้นถือสินอดเราอย่าไปด่าตอบโต้กับเขาให้กล่าวออกไปว่าฉันถือสินอดกับคนที่มาท้าตีท้าต่อยกับเราเพื่อให้เราไม่ออกไปทะเลาะกับเขาดังนั้นพี่น้องครับ เตือนตัวของเราไว้เสมอการที่เราอดทนอดกลั้นในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการอดทนจากการกินจากการดื่มจากการมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาจากการที่จะพูดจาไม่ดีอดทนอดกลั้นจากการที่จะไปทะเลาะเบาะแวงกับผู้อื่นอดทนอดกลั้นต่อการที่จะไปมีฟิตรณะต่อผู้อื่นการอดทนอดกลั้นของเรามีผลตอบแทนความดีนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาและที่สําคัญยิ่งการตอบแทนนี้มีทั้ง ดุนยาและอาคิรอถามว่าในดุนยาดูอาที่อัลลอฮ์จะตอบรับพี่น้องจะขอดูอาอะไรคําตอบนั้นอยู่ที่พี่น้องครับพี่น้องอยากวิงวอนสิ่งใดจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องดุนยาพี่น้องขอเลยเป็นเรื่องอาคิรอพี่น้องขอเลยขออย่างเดียวให้การถือศีลอดของเราเป็นการถือศีงอดที่มีคุณภาพอินชาอัลลอฮ์ดูอาของเราจะเป็นที่ตอบรับนอัลลอฮุบ ب ح ا ن ะตาลาครับ Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.